ด่วนดราม่าทวงเงินเกิดอะไรขึ้นจาก1ล้านเหลือ 500,000 ล่าสุดสมาคมแถลงแบบนี้สุดท้ายจะเป็นแบบไหนในขณะที่กฎใหม่บอลไทยแฮนด์บอลไม่โดนแดงหากไม่ตั้งใจเจตนาแบบนี้บอกเลยเตรียมดราม่าทุกสัปดาห์บอลไทยเพราะอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการในขณะที่อินโดนีเซียเครื่องเด็กไทยดีกว่าได้ไงเตรียมโอนสัญชาติเพิ่มให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหมีประเด็นดราม่าในบอลไทยมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับรวมไปถึงกฎกติกาใหม่ด้วยอันนี้ก็ส่อแววว่าจะดราม่ากันแน่นอนนะครับในวงการฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับแต่ว่าข่าวแรกเนี่ยเรามาดูกันที่ไฮไลท์นะครับฟุตบอลนะครับของ OH Luwan ที่สุพนัทเหมือนตาลงไปก่อนนะครับโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยยิงไปเกือบเข้านะครับต้องบอกว่าเกมนี้มีโอกาสได้ลงสนามนะครับก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะทำประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการลงเล่นใน OH Luwan เนี่ยตอนนี้อยู่ช่วงพรีซีซั่นเนี่ยถือว่าถ้ามีสกอร์ก็ทำผลงานได้ดีแล้วเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ได้ลงด้วยนะครับนี่ครับมาแล้วครับ OH Luwan เปิดเข้ามาแล้วยังไงครับลูกนี้เรียบร้อยครับสุพนัทเหมือนตาครับมงทำประตูลูกนี้สวยเลยนะครับจากการเข้าทำนะครับขึ้นไปสุดเส้นแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วโดดเทคตัวคนเดียวเลยครับสวยครับลูกนี้ครับสุพนัทเหมือนตาครับมีสกอร์นะฮะเพื่อนๆก็เข้ามาดีใจเลยครับแต่ก็จะมีบางจังหวะแหละครับที่น่าจะบวกสกอร์เพิ่มให้กับตัวเองได้เหมือนกันนะครับจากจังหวะที่เพื่อนวางยาวมาแล้วสุพนัทเหมือนตาแดกอกทีนึงแล้วจะชิปแล้วลูกนี้โอ้โหไปติดผู้รักษาประตูไม่ได้ครับจังหวะนี้น่าเสียดายครับนักนึกว่าจะได้ประตูที่2ครับแล้วก็บุกอย่างหนักเลยครับเกมนี้ยิงกันไปถึง 7-8 ประตูครับนี่ลูกที่7แล้วปิดกล่องครับจังหวะนี้ยิงมาโอ้โหและตอนแรกเนี่ยยังไงครับได้จนได้ครับเนี่ยนะฮะปิดกล่องเป็นสุพรัตเหมือนตาครับแหมเพื่อนไม่ส่งนะยิงไปแล้วต้องเก็บตกเอาเองนะครับแล้วก็จบเกมครับเป็นอันว่า OH Luwan เอาชนะไป8ประตูต่อ0และสุพนัทเหมือนตายิงไป2ประตูนั่นเองสำหรับตอนนี้เดี๋ยวไปติดตามข่าวสารของสมาคมแล้วครับหลังจากที่มีดราม่าออกมาก่อนหน้านี้จากดราก้อนปทุมวันนั่นเองนะครับการแข่งขันกันไปก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลเนี่ยนะครับFA Cup บ้านเราเนี่ยนะครับในการลงสนามของกาญจนบุรีพบกับทางด้านของแบงคอกนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอเลื่อนออกไปแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นต่างๆมากมายออกมานะครับแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันไปนะฮะซึ่งข่าวนี้เนี่ยมันเปิดประเด็นมาจากทางด้านสโมสรดราก้อนปทุมวันที่วันนี้เนี่ยมีการลงนะครับทางด้านของโซเชียลซึ่งเนื้อหาใจความสำคัญเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตามที่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับปากด้วยวาจากับทางสโมสรฟุตบอลดราก้อนปทุมวัน FC เนี่ยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลื่อนการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศรายการช้าง FA Cup เพื่อที่จะให้ทีมชาติไทยมีเวลาเก็บตัวมากขึ้นเนี่ยเดิมทีทางเลขาเขาย้ำนะครับว่าทางเลขาคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยรับปากกับทีมสโมสรว่าจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจำนวน1ล้านบาทและทางสโมสรได้แจ้งทางผู้บริหารระดับสูงและแฟนบอลไปแล้วดังนั้นเนี่ยตามที่เลขาเขาก็ย้ำนะฮะตามที่เลขาคุณนวลพันธ์ล่ำซำแจ้งมาว่าวันนี้นะฮะว่าทางคุณนวลพันธ์ล่ำซำและบริษัทเมืองไทยประกันภัยจะชดเชยให้สโมสรเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาททำให้ทางสโมสรไม่สามารถชี้แจงกับผู้บริหารระดับสูงและแฟนบอลได้นะครับก็สโมสรจึงไม่สะดวกในการขอรับเงิน 500,000 บาทที่ไม่ตรงกับข้อตกลงเดิมและทางสโมสรมีความจำเป็นต้องแจ้งกับแฟนบอลและก็สาธารณะเนี่ยเพื่อจะไม่โดนข้อกล่าวหาในการบริหารที่ไม่โปร่งใสซึ่งทางสโมสรเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาได้รับข้อเสนอแบบนั้นมาจริงๆนะครับในเงินชดเชยจำนวนเงิน1ล้านบาทตามที่ทางสมาคมเนี่ยนะครับได้แจ้งเลขานะฮะแล้วก็ไม่สามารถรับเงิน 500,000 บาทได้ซึ่งไม่ตรงตามที่รับปากเอาไว้จึงขอบคุณในความปรารถนาดีของทางสมาคมและเพื่อยืนยันไม่ให้เกิดข้อครหาจึงไม่สามารถรับเงินจำนวนนี้ได้จริงๆนะครับอ่ะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเหตุผลเนี่ยจากทางฝั่งสมาคมเป็นแบบไหนเดี๋ยวต้องไปฟังเหมือนกันนะครับเพราะมันไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนนะครับในขณะที่สมาคมนะครับก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในนามของโฆษกสมาคมก็คือพระตุ๊กนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ออกมาเปิดเผยแล้วแหละนะครับบอกว่าใช้พื้นที่ส่วนตัวนะครับชี้แจงเกี่ยวกับการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนนะครับในประเด็นที่สโมสรพลังการเนี่ยแถลงการออกมาก็อันดับแรกเลยต้องขออภัยสโมสรในความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนะครับโดยใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันถึงเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้มี2ประเด็นนะครับจากที่มีการเปิดเผยออกมาคือนายกสมาคมไม่ได้มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการพูดคุยนะครับหรือรับปากด้วยวาจากับทางสโมสรพลังการนะครับในเรื่องที่จะมอบค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน1 ล้านบาทอีกทั้งตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมไม่สามารถทำได้นะครับที่ตัวของนายกสมาคมหรือว่าสมาคมจะมอบเงินให้กับทีมใดทีมหนึ่งเพื่อให้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดใดนัดหนึ่งคือถ้าสามารถมอบได้เนี่ยแบบนี้ก็อาจจะถ้าลองคิดตามดูนะครับอาจจะต้องมอบให้กับทุกทีมนะฮะที่จะมาแข่งขันอ่ะซึ่งจากการสอบถามนะครับพบว่าบุคคลที่ได้พูดคุยเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมงานนะครับของท่านนายกซึ่งพยายามที่จะช่วยหาทางออกนะครับในการแข่งขันตอนนั้นแต่รูปแบบของการชดเชยที่พูดไว้เป็นการชดเชยในเชิงให้การสนับสนุนทีมในฐานะสปอนเซอร์ระหว่างบริษัทหนึ่งกับสโมสรเท่านั้นโดยจะมีการสนับสนุนในฤดูกาลถัดไปก็ตามรูปแบบปกติของบริษัททั่วไปซึ่งตรงนี้การพูดคุยในรายละเอียดอาจจะมีการคลาดเคลื่อนอันนี้ก็คือที่เขาชี้แจงมานะแล้วก็มาเปิดเผยต่อทำให้เข้าใจไม่ตรงกันซึ่งอาจทำให้สโมสรพลังการเนี่ยมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปนะครับประเด็นที่2ก็คือในฐานะสมาคมการสื่อสารต่างๆหรือการทำข้อตกลงนะฮะกับสโมสรหรือองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศจะต้องเป็นนายกสมาคมเลขาธิการสมาคมโฆษกสมาคมสภากรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายเท่านั้นซึ่งต่อจากนี้กฎระเบียบต่างๆของสมาคมก็จะถูกนำมาใช้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและทำให้สโมสรเข้าใจผิดนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยในนามของโฆษกนะครับพ่อตุ๊กก็บอกว่าขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้มีนโยบายนะครับที่จะไปจ่ายตังค์ให้กับสโมสรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับซึ่งเจตนาก็คือการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยนะครับสำหรับนายกสมาคมก็ได้เปิดเผยแบบนี้อะไรที่ไม่ดีหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับก็ต้องถือเป็นบทเรียนและต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้อีกนะครับซึ่งทางสมาคมนะฮะแล้วก็พ่อตุ๊กบอกว่าต้องขออภัยสโมสรพลังการอีกครั้งที่เกิดเรื่องที่ทำให้เข้าใจคาดเคลื่อนในครั้งนี้สุดท้ายนี้สมาคมยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกสโมสรเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยต่อไปนั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่มีการเปิดเผยออกมาส่วนหลังจากนี้จะเป็นแบบไหนยังไงคงต้องติดตามกันต่อครับมาต่อกันที่อีกข่าวนึงนะครับแต่ต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยสอดดราม่าเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของกฎใหม่ของฟุตบอลบ้านเรานะครับเพราะว่าล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าจัดอบรม FC Elite Referee สัมมนานะครับ2024เพื่อดูกติกาและกฎบางข้อที่มีการแก้ไขหนึ่งในกติกาที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะนั่นคือการแฮนด์บอลนะครับต้องบอกเลยเขาว่าร้องเหมือนกันนะเพราะว่าโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับกรณีที่ลูกบอลเนี่ยถ้าจะเข้านะยิงแล้วจะเข้าไปแล้วเนี่ยบอลเนี่ยมันไปโดนมือหรือโดนแขนผู้เล่นฝ่ายรับก็คือไปโดนกองหลังนั่นแหละนะครับจะโดนลงโทษด้วยการให้ใบแดงนะครับต้องบอกว่าคนที่ทำโทษฟาวเนี่ยโดนใบแดงไปแต่กติกาใหม่ออกมาแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงบทลงโทษคือจะให้แค่ใบเหลืองเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเรายิงเข้าไปแล้วบอลโดนแขนโดนมือถ้ามันแบบเป็นแฮนด์บอลขึ้นมาแล้วผู้เล่นคนนั้นเขาระบุนะฮะถ้าไม่ได้เจตนาจะโดนแค่ใบเหลืองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าอันไหนเจตนาไม่เจตนาเพราะบางครั้งเนี่ยมันแค่ขยับไหล่นิดเดียวแต่เหมือนทำตัวเหมือนเซมันก็บอกได้ว่าไม่ได้เจตนาตรงนี้บอกได้เลยครับว่าจะเป็นดราม่าอันยิ่งยวดและจะเป็นดราม่าที่ไม่จบไม่สิ้นแน่นอนนะครับถ้าหากว่ามีเจตนาเขายกตัวอย่างเช่นหลุยส์ซัวเรสที่เอามือไปควักหรือปัดบอลออกมาในขณะที่ลูกฟุตบอลกำลังจะข้ามเส้นเข้าสู่ประตูยังคงบทลงโทษเดิมก็คือโดนใบแดงเหมือนเดิมหรือว่าเอาง่ายๆบอลจะเข้าแล้วพุ่งปัดเนี่ยใบแดงแน่นอนแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าในกรณีที่ยิงไปแล้วแบบเหมือนทำตัวเล็กอยู่แล้วแล้วมือมันแบบเผยมันหน่อยเดียวอ่ะตัดสินอย่างยากบอกเลยนะฮะว่าจะเหลืองหรือจะแดงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วมันจะกลับมาคำที่บอกว่า
อยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการโอ้โหและกรรมการแต่ละคนดุลพินิจไม่เหมือนกันแต่ละเกมไม่เหมือนกันคนเดียวกันคนละวันก็ไม่เหมือนกันบอกได้เลยครับว่ารอทำคอนเทนต์รัวๆครับไอเรื่องแฮนด์บอลเนี่ยนะฮะมีปัญหาแน่นอนนะครับก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายทางออกตรงนี้เขาจะเอามาใช้แบบไหนยังไงนะครับและมันก็ยังมีกติกาอื่นๆนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นลูกจุดโทษหากผู้เล่นฝ่ายรุกหรือรับวิ่งเข้าไปในเขตโทษก่อนนะฮะแต่ไม่มีผลต่อการเล่นในจังหวะต่อมาจะไม่มีบทลงโทษใดๆตามมานั่นเองนะครับแล้วก็คณะกรรมการผู้ตัดสินจะมีการอบรมให้กับผู้ตัดสินทุกคนได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันและประชุมกับสโมสรเพื่อแจ้งกติการวมถึงบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิผู้บรรยายฟุตบอลให้รับทราบด้วยนั่นเองนะครับว่ากฎปีนี้จะเป็นยังไงอ่ะบอกได้เลยครับว่าดราม่าแน่ๆนะครับส่วนควันหลงนะครับฟุตบอลเยาวชนอาเซียนคัพ U17 เนี่ยที่ไทยได้รองแชมป์นะครับแม่เราไปแข่งมาก็ได้รับเสียงชื่นชมแต่ในทางกลับกันครับอินโดไม่ยอมนะครับสื่อของอินโดเนี่ยไม่ยอมนะครับบอกรายงานเลยบอกว่าการที่อินโดเนี่ยแข่งขันไปในรุ่นนี้เนี่ยและไล่ยิงถล่มเวียดนามไปถึง 5-0 ยังไม่พอใจนะได้อันดับ3ไปนะครับต้องบอกว่าได้ประตูอย่างท่วมท้นยิงแบบแหลกยิงแบบขาดแต่ว่าเกมที่เจอกับออสเตรเลียก็แพ้ไป 5-3 เหมือนกันนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วดูมันจะเป็นรองทีมอื่นไม่ได้มันต้องเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเปิดเผยเลยตอนนี้ทีมชาติอินโดชุดอายุไม่เกิน16ปีวางแผนแล้วเสริมกำลังครับถ้าเล่นได้แล้วได้ที่3แค่นี้ไม่พออยากจะเอาลูกครึ่งโอนสัญชาติมาอีกตั้งแต่เด็กๆเลยเข้าเสริมทัพเติมแต่งขึ้นมาอีกจากที่ในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งแมทธิวแบ็กเกอร์ลูคัสราฟาเอลลีนะครับไม่พอนะฮะอินโดบอกว่าต้องแซงไทยให้ได้โดยทางด้านของกุนซืออินโดนีเซียนะครับบอกว่าเราทำการตรวจสอบอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับสำหรับผู้เล่นลูกครึ่งที่มีหนังสือเดินทางของอินโดนะครับเรายังคงรอข้อมูลจากหลายฝ่ายมักจะมีการสนับสนุนผู้เล่นลูกครึ่งดังนั้นเราจะต้องกว้านหามาอีกนะฮะว่าใครที่สามารถเล่นได้แน่นอนครับผู้เล่นลูกครึ่งจะต้องมีหนังสือเดินทางของพวกเขาจะตรวจสอบทุกอย่างให้ละเอียดแล้วก็จะส่งลงแข่งขันนั่นเองโอ้โหเป็นไงล่ะฮะคือถ้าสู้ไม่ได้ก็โอนไปเลยจบเรื่องจบราวนะสุดยอดอ่ะนี่ก็คือข่าวทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ